สัญญาณกระแสปรองดองหลังจำคุกชายชุดดำสะพานปรองดองต้องไม่มีนิรโทษกรรมถามตรงๆจะทำอย่างไรให้ประเทศเดินต่อไปได้พบกับยุคนวิเศษสังและสนที่ยานเชื่อนฤรไทยในธรรมในยุคนถามตรงสนที่ยานฟันทงตอบ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาในช่วงเวลาของรายการยุคคนถามตรงสนทิยานฟันทงตอบนะครับกราบสวัสดีแล้วก็ทักทายแฟนข่าวทางช่อง Springnew ดิจิตอลหมายเลข19นะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับที่เรามาพบเจอกับคุณผู้ชมผ่านทางช่อง Springnew นะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นไฮไลท์สำคัญและเรายังคงตามกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือโจทย์คำถามว่ารัฐบาลคสอชอโดยคณะกรรมการปอยอป และคณะกรรมการปรองดองนั้นจะสามารถสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในประเทศไทยของเราได้หรือไม่นะครับความคืบหน้าล่าสุดนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ากระบวนการณขณนะน,นี้ให้รายละเอียดไปตรวจสอบที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะมีการทาบทามแล้วก็เชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุย เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าต้องจับตาดูครับว่ากระบวนการที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อีกหนึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่31มกราคมนะครับสารอาญ,ญาได้มีคำพิพากษาคาขขดีประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยกันมาตลอด7ปีคดีชายชุดดำนะครับเมื่อวันที่10เมษายน2553ทั้งสงเรื่องนี้ะครับที่วันนี้คุณสนทียานจะได้มาถ่ายทอดแง่มุม ว่าคดีชายชุดดำนั้นและการสร้างความปรองดองมีความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวพันและมีเงื่อนงำอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงมาในหัวข้อที่ว่าจำคุกชายชุดดำเหตุผลปรองดองแต่ต้องไม่นิรโทษกรรมนะครับเราไปพบกับคุณสุนธิยานกันก่อนสวัสดีครับ,ค,รบคุณสุนธิยานครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสปริงนิวทุกท่านครับแมวันนี้ไปตัดผมร้านไหนมาคุณสุนธิยานครับอ๋อ มันเป็นแบบนี้ครับคุณยุคนครับครับเ,เขาเรียกว่าสังขารมันก็เป็นแบบนี้ครับ,รบนะครับได้พิจารณาดูได้ไตรตรองได้ทบทวนคือตอนนี้อายุก็เฉียดเฉียดจะหกสิบอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องไปใช้เวลากับการย้อมผมให้มันเป็นสีดำ ให้ดูนุม่มดูดีขึ้นครับดูกระจกทุกวันมันก็รําคาญตัวเองนะครับครับรําคาญตัวเองก็ไม่ยอมผมแล้ะปล่อยให้มันงอกมาผมงอกก็มันงอกไปตามธรรมชาติครับแต่ก็ต้องดูอีกตื่นเช้ามาสะผมต้องหวีต้องแกลกมันดูซีกโน,น้นซีกนี่รอไม่รอครับ,ค,รบคิดไปคิดมาไตรตรองนับตั้งแต่วันนี้ต้นไปตลอดชีวิต จะทำผมทรงนี้แล้วไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมันมาทำให้เกิดประเด็นความคิดจะต้องมากังวลกับเรื่องผมกับก็เลยต้องเรียนกับท่านผู้ชมก็เลยตัดสินใจเอามันออกเสียแล้วก็จะคงจะทำไม่เป็นแบบนี้จนกว่าวันหนึ่งจะต้องจากโลกนี้ไป พราะ,ราะฉนั้นเราก็จะเห็นคุณสุริยนลุกแบบนี้ตลอดไปผมคิดว่าตลอดทั้งชีวิตเลยครับเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตามันต้องเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเนี่ยครับชีวิตคนเรามันมีเส้นทางมีการเดินทางมานะครับเราจะต้องการยศถาบรรดาศักดิ์นั่นสำหรับตัวเองเงินทองต้องการการปรองดองต้องการประเทศที่สงบเรียบร้อยนั่นก็เพื่อคนอื่นแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการของโลกแห่งความสมมุตินั่นเป็นแบบนั้นเรามีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปหลังจากนี้คนรุ่นหลังก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปแต่สิ่งที่เรากําลังทําหน้าที่อยู่ในขณะนี้ก็คือการสร้างรากฐานให้กับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและที่สําคัญถ้าเราได้คิดถึงเพื่อนมนุษย์ทั่วทั้งโลกในฐานะเพื่อนผู้ร่วมทุกข์ด้วยกัน นั่นก็จะยิ่งทําให้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของเราในการทําหน้าที่เนี่ยมันทําด้วยความอิ่มเอ,อ,เบอิบเบิกบานไม่มีความปรารถนาอะไรมากมายไปกว่าการเห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่ชีวิตเราได้หาไม่แล้วแม่ฟังดูมันเป็นปรัชญาสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นความตั้งใจจริงๆของชีวิตเป็นอย่างนี้อทีนี้เรามากันที่หัวข้อของเรานะครับจำคุกชายชุดดำเหตุผลปรองดองแต่ต้อง ไม่นิรโทษกรรมสองเรื่องนี้มันต้องมีที่มาที่เชื่อมโยงกันนะครับถึงขมวดมาเป็นหัวข้อเดียวกันเป็นยังไงคุณสุธิยามันเป็นแบบนี้คุณยุคนครับท่านผู้ชมครับต้องเรียนแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยกระแสะการปรองดองนะกำลังมาแรงนะครับแล้วก็ผมเรียนนะครับว่าทุกฝ่ายย้ำนะทุกฝ่ายต้องช่วยกันสนับสนุนหากมีความปรารถนาดีและมีความตั้งใจและก็จริงใจกับบ้านเมืองจริง ความหมายของการปรองดองเนี่ยนะครับ,ค,รบความจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรลึกซึ้งคุณยุคนแค่ทำให้สังคมเดินไปตามปกติตามที่เคยเป็นเคยอยู่อยู่กันด้วยความรักความเมตตาความเอื้ออาทรต่อกันับนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อจะพูดถึงการปลรองดองนะครับที่จะช่วยกัน มันมีหลักอยู่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามนโยบายของผู้ที่ดำเนินการและจัดการอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือนโยบายของคอสอชอและรัฐบาลซึ่งก็มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นตัวหลักอยู่ครับพลเอกประยุทธ์พูดชัดเจนจะต้องดำเนินการพรองดองอแต่จะไม่เกิดการนิรโทษกรรมเพราะตรงนี้เนี่ยต้องแปลนะครับว่า หลายฝ่ายพยายามที่จะเกิดการนิรโทษกรรมนะครับความพยายามที่เกิดเป็นญหาบ้านเมืองล่าสุดส่งท้ายมาจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับก็คือความพยายามในการที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่เรียกว่ากฎหมายลักลับแต่มันมีข้อเท็จจริงบางประการที่เราจะต้องเข้าใจร่วมกันว่าการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับบางส่วนก็ไปตีความว่า เป็นเรื่องที่บางคนต้องการจะให้พ้นผิดนะคนแดนไกลต้องการในการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่มีความผิดไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกส่วนหนึ่งแหละครับสำหรับเหตุผลของการนิรโทษกรรมต้องการที่จะให้ประชาชนที่มีไม่เข้าใจข้อเท็จจริงทางการเมืองแต่มาร่วมทางการเมืองอมไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับ,รบแล้วเกิดผลกระทบโดนคดีเข้าไปจะได้กลับบ้าน อยู่กับครอบครัวหาถูกจำคุกอยู่นะครับเหตุผลต่างๆนานา,นานเหล่านี้เนี่ยนะครับยังเป็นเหตุผลเฉพาะหน้าครับท่านผู้ชมครับมันมีเหตุผลที่แท้จริงอีกเหตุผลหนึ่งที่จะนำพาไปสู่การนิรโทษกรรมไม่ได้ก็คือเหตุผลที่จะต้องทำความจริงเนี่ยให้ปรากฏขึ้นในสังคมครับ ความจริงที่จะทําให้ปรากฏขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับเป็นความจริงที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นความจริงที่จะจารึกไว้ในแผ่นดินไม่ใช่ผมอยากให้จารึกหรือใครอยากให้จารึกหรอกครับแต่เรื่องแบบนี้เนะี่ยมันสำคัญมันสำคัญอย่างไรครับเราย้อนรอยไปดูประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของไทยมันมีสองแง่มุม เสมอมาอมอมยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ในเรื่องของพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรหมหาราชมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งบอกว่าไปยินยอมกับพม่าเป็นเสมือนหนึ่งขายชาติแต่อีกด้านหนึ่งพระราชโอรสคือสมเด็จพระนเรศวรประกาศเอกราชให้กับชาติไทย ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าประกาศเอกราชเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์นะครับครับยังเป็นพระมหาอุปราชยังเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาถ้าพระมหาธรรมราชาพระองค์ท่านไม่เห็นด้วยพระนเรศวรจะประกาศเอกราชได้อย่างไรนี่คือมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่สองด้านแต่มุมมองอย่างนี้มันหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ประวัติศาสตร์มันยาวนานการจดบันทึกนะครับการเสียกรุงครั้งที่สองถูกพมา่าเผาพผลนหมดแต่ยุคป,ปัจจุบันข้อมูลข้อเท็จจริงจะถูกบันทึกไว้เนี่ยมันจะไม่สูญหายครับดังนั้นเนี่ยนะครับการปรองดองที่เกิดขึ้นในขนาดนี้ที่พูดกันมันโยงใยเกี่ยวเนื่องมากับสาการทางการเมืองที่พัวพันมาเนี่ยสิบกว่าปีสิบสปีที่ผ่านมามันมีประวัติศาสตร์มีที่มา สิ่งที่ยังค้างคา,าใจอยู่ในขณะนี้นะครับเราได้เห็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องมาตรา1 1 2ที่รัฐบาลยืนยันคอสชอยืนยันว่าจะต้องนิรโทษกรรมไม่ได้ทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเพราะผู้คนรู้สึกไม่พอใจสถาบันหรือว่าเพราะมีกระบวนการทางการเมืองไปปัน่นไปสร้างกระบวนการความเกลียดชังโดยเอาข้อเท็จจริงที่บิดเบือนไปใส่เข้าไปไอันนี้จะต้องหาข้อเท็จจริง จากรูปคดีต่างๆ 2. มันเกิดบมทางการเมืองที่สำคัญประเทศไทยเกิดสถานการณ์การขัดแย้งทางการเมืองที่นำพาคนไปสู่ความตายหลายครั้งหลายคราผมเรียนตั้งแต่กระบฏบวรเดช2.476 ต่อมาเกิดรัฐประหารทุกครั้งนะครับฐานเรือฐานบกยิงกันสนั่นวันไหวนะครับตำรวจกับฐานบกยิงกันสนั่นวันไหวจนเกิดเหตุการณ์14ตุลาก็เกิดความรุนแรงขึ้นเกิดเหตุการณ์6ตุลาก็เกิดความรุนแรงขึ้นทุกครั้งทุกคราวมีบันทึกในประวัติศาสตร์ไว้วันนี้นะครับมันเกิดเหตุเกิดเรื่องเรื่องที่สำคัญที่สุดคือสาการที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2553 นับตั้งแต่วันที่10เมษายนถึงวันที่19พฤษภาค2553กองทัพและรัฐบาลในขณะนั้นถูกกล่าวหาว่าฆ่าประชาชนหรือทาให้ประชาชนเนี่ยตายไปร้อยศพจับทหารฆ่าประชาชนจะได้ยินบ่อยมากคำนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างวัทกรรมขึ้นมาทหารในขณะนั้นมีพลเอกนุพล เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการฐานบกมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะคสชและนายกรัฐมนตรีในขณะนี้เป็นรองผู้บัญชาการฐานบกเป็นผู้ที่ไปเสดความรับผิดชอบไม่ได้รัฐบาลคือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรับผิดชอบในการดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นกระแสข่าวที่ถูกฝังถูกสร้างอยู่นะครับว่า วันดีคืนดีทหารเนี่ยนะเอาปืนไปยิงประชาชนที่ชุมนุมอยู่ด้วยความสงบชุมนุมอยู่ด้วยความสันติอ,อย่างนั้นหรือหรือข้อแท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้มันคาราคาสังอยู่ตรงประเด็นของคำว่าคนชุดดำ สถานการณ์ทางด้านการเมืองบวกกับกระบวนการการปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นคือสมานตารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับจนมาถึงอายการจนถึงกระบวนการของศาลเนี่ยไม่สามารถจะมีคําตอบเรื่องคนชุดดำเนี่ยได้เลยนะครับกฎหมายดําเนินการไปแต่ละล้าละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลังถูกทวงปรากฏว่าเมื่อวันที่11กันยายน2อ5 7ร มีการจับชายชุดดาได้และมีคําพิพากษาเมื่อวันที่31มกราคม2560เมืม่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อเท็จจริงนี้มันจะเกี่ยวโยงกับสาการทางการเมืองซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลมทั้งหลายไว้แล้วก็มานําเสนอให้ดูว่านี่แหละคือเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันว่ารองดองแต่ไม่นิรโทษกรรม พราะความจริงจะต้องปรากฏและความจริงจะปรากฏขึ้นมาได้ต้องเป็นความจริงที่ผ่านการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม,มซึ่งทั้งสองฝ่ายมีโอกาสสู้กันอย่างเปิดเผยอย่างเต็มที่สรุปเบรกแรกนี้เข้าใจว่าคุณสุนทิยานเนี่ยพยายามจะอธิบายให้พวกเราฟังนะครับ,รบว่าทําไมปรองดองต้องไม่นิรโทษกรรมเพราะถ้านิรโทษกรรมมันจะเป็นการตัดตอน กระบวนการค้นหาความจริงถูกต้องครับและกระบวนการค้นหาความจริงที่ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็คือกระบวนการยุติธรรมที่ต้องไปจบในชั้นศาลถูกต้องครับซึ่งเมื่อวันที่31มกรคาคมที่ผ่านมานะครับมีคดีชายชุดดําและสารชั้นต้นได้พิพากษามีข้อที่จริงออกมาเป็นที่เรียบร้อยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาตามต่อนในเบรคหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ คณะคณะกรรมการรองดองที่ทุกคนอยากจะรู้ว่ามันจะทํางานกันยังไงเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่ามีละไกุกูการฝ่ายกฎหมายฝ่ายการเมืองฝ่ายเศรษฐกิจสังคมเนี่ยอยู่ข้างเหล่านี้เขาก็จะเอาคนเหล่านี้มาคุย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 แล้วอะไรมันตรงกันในกลุ่มนี้อ่ะก็เสนอขึ้นมาอะไรยัไม่ตรงก็คุยกันต่อแค่นั้นเองอ่ะฝ่ายกฎหมายเข้าไปดูที่ว่ากฎหมายไอ้ผู้ที่ขลรุงคดีที่อ้างกันไปว่าไม่เป็นธรรมเป็นธรรมอะไรมันมีคดีอะไรกันอยู่บ้างนะสร้างความรู้สังคมให้ได้แล้วจะทำยังไงเขาไปบ้าอีกทีนะ ว่าอ,อีกทีก็คือไม่ใช่นิรโทษไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ก่อนที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปนะครับเป็นเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีและก็หัวหน้าคสอชอนะครับถแถลงเมื่อวันที่30มกราคมสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับแล้วก็พูดถึงกระบวนการสร้างความโปร่งดองเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมและกระบวนการการตามหาข้อเท็จจริงต้องว่ากันที่สารสถิตยุติธรรมก็ตามที่คุณสุธิยานได้เกินเอาไว้ในเบรกที่แล้วเป็นไงเสียงยืนยันชัดเจน ชัดเจนที่นี้เนี่ยนะครับกับเราต้องทําความเข้าใจกันแหละนะครับเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจข้อเท็จจริงนะเพราะเดี๋ยวบอกเอ๊ะคดีที่ศาลตัดสินเมื่อวันที่31มกราคม2560เนี่ยนะครับมีผู้ต้องหาทั้งสิ้นเนี่ย5คนคถูกจําคุกไปค2คนและที่ถูกจําคุกเนี่ยมันถูกจําคุกคดีพกพาและครอบครองอาวุธสงครามนะ ไม่ได้ไปยิงไปทําอะไรใครเลยไอ,อย้แบบนี้มันจะมาเชื่อมโยงสถานการณ์อย่างไรผมก็จะเรียนแบบนี้ท่านผู้ชมครับว่าไอ้การพาอาวุธสงครามเข้าไปนี้ชุมนุมเนี่ยมันอยู่ๆมันไม่ได้พาเข้าไปเลยมันมีการเตรียมการมันมีการวางแผนแล้วมันจะพาเข้าทําไมในที่ชุมนุมครับและที่สําคัญเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์เกิดสถานการณ์เนี่ยมันมีอาวุธสงคราม ที่เอามายิงใส่ทหารและประชาชนจริงๆริรายละเอียดของคำพิพากษาเนี่ยคุณยุคคนติดตามข่าวอยู่ในรายละเอียดของข่าวมากกว่าผมสารพิพากษาว่าอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับสารรัชดาออกนั่งบาลังอ่านคำพิพากษาในคดีที่ชายชุดดำถูก ฟองนะครับก็จะประกอบไปด้วยนายกิติศักดิ์หรือว่าอ้วนสุม่มสีอายุ48ปีนายปรีชาหรือว่าไก่เตี้ยอยู่เย็นอายุ27ปีนายรณธิ์หรือว่าณสุวิชาอายุ36ปีนายชำนาญหรือว่าเล็กภาคีฉายอายุ48ปีและนางปุณิกาหรือว่าออนชูศรีอายุ42ปีนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นกาศนพชรร่วมกันเป็นจำเลยที่1-5ตามลำดับฐานกระทําความผิดตามพรบอ,รอาวุธปืนและวัตถุระเบิด พรบอาวุธปืนพศ2490และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองที่ชุมชนหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจากกรณีเมื่อวันที่10เมษายน2553จำเลยทั้ง5นะครับกับพวก ร่วมกันมีอาวุธปืน M16 ปืน HK 33ปืน a าและเครื่องยิงระเบิด M79 นะครับยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารที่ขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มนปชบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนตะนาวเขตพระนครและบริเวณใกล้เคียงนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดที่แขวงบรวรน,นิเวศเขตพระนครกทมซึ่งจำเลยทั้งหมดนะครับให้การปฏิเสธ ทั้งนี้นะครับสารพิเคราะห์คําเบิกความแล้วก็พยานหลักฐานเห็นว่าข้อท็ตจ,จริงและพยานหลักฐานโจทย์มีน้ําหนักน่าเชื่อถือฟังได้ว่านายกิติศักดิ์และก็นายปรีชาซึ่งเป็นจําเลยที่1และ2นะครับกระทําความผิดตามฟ้องจริง พิพากษาจำคุกคนละสิปีส่วนจำเลยอีก3คนนะครับก็คือจำเลยที่3ถึง5พยานหลักฐานโจทยังมีความเคลือบแคลงน่าสงสัยน้ำหนักน้อยจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้พิพากษายกฟ้องแต่ให้ขังจำเลยที่3ถึง5ไว้ระหว่างการอุทธรณนนะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดของคำพิพากษาครับผมแจกแจงให้เห็นก่อนนะครับ ว่าเดี๋ยวจะพูดกันยุติธรรมสองมาตรฐานวันนี้คอสชอมีอำนาจอยู่ใช่ครับ,รบจึงไปแทรกแซงอำนาจศาลหรือเปล่าเพราะวันนี้กำลังเปิดกระแสอยู่นี่คดีของไผ่ดาวดินเนี่ยนะครับนักวิชาการ3 0 0นะครับ41คนยื่นบอกว่าสารยุติธรรมเนี่ยนะครับ,รบอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายบริหาร,รนะมันเกิดประเด็นแบบนี้ จำเลยมีห้าคนคุณทุคนผู้ชมครับจำเลยมีอยู่ห้าคนสองคนถูกตัดสินจำคุกสิบปีอีกสามคนหลุดรอดไปแต่ยังมีอีกสองคนนะคุณสุริยาที่หลบหนีมีอีกสองคนอยู่หลบหนีถูกต้องครับที่คุณยุคนย้ำมาถูกต้องแต่ตรงนี้เนี่ยผมแจกแจงให้เห็นก่อนนะครับไอ้สองคนที่หลบหนีเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องหยิบมาพูดถึงกันแต่อ้สองคนแรกเนี่ยนะครับกับสามคนหลังเนี่ยความจริงเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันตลอด อยู่ในกระบวนการเดียวกันแต่นี่สิ่งที่เราจะต้องเชื่อถึงกระบวนการยุิยธรรมที่สํคสาคัญก็ค<ม>ือสารอาญาคดีอาญาเนี่ยนะครับมันมีหลักอันสำคัญอยู่หนึ่งหลักก็คือปล่อยคนผิดไปร้อยคนดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์คนเดียวเข้าคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการพิจารณาคดีศารอาญาเนี่ยนะครับหากปรากฏว่ามันมีข้อเคลือบแคลงสงสัยไม่ชัด จนสารจะยกฟ้องเสมอจึงทําให้สามคนเนี่ยถูกยกฟ้องแต่อีกสองคนเนี่ยทำไมทําไมหลักฐานปรากฏชัดยังไงพวกนี้ลุกแก่อํานาจยังไงครับลุกแก่อ,อหังกาความยิ่งใหญ่ของกองกําลังอาวุธของตัวเองอในรูปคดีที่ทําให้ศารพิพากษาจําคุกเนี่ยเพราะระวังที่ ตัวเองขนอาวุธสงครามไปเนี่ยผ่านทหารหผ่านตำรวจคลุมหน้าไม้พรมนะมเปออิดหน้าไม้พรมชะลอรถยอเยาะเย้ยเยาะเย้ยและกระดาตำรวจดาทหารด้วยความเชื่อมั่นในศัก,กยภาพพวกพ้องของตนเองในะขนาดนั้นถูกต้องเชื่ออะไรเขาเชื่ออะไรด้านหนึ่งแน่นอนเลยครับแสดงว่าการเตรียมการหรือการ กระบวนการในการทํางานต่างๆเนี่ยมันได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วอ,อการเตรียมการไว้แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าอยู่ๆเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุในวันที่10เมษาเนี่ยในวันที่29มกราคมออ2553มีกลุ่มประชาชนมาชุมนุมกันที่หน้ากองทัพบ,บก มีนายอริสมันพงเรืองรองเนี่ยเป็นผู้นำํำขึ้นปราศัยเลยก็คือคนแสดงนี่แหละไปชุมนุมกดดันครับอืบอกว่าขอให้รู้ไว้อทหารอย่ายิงประชาชนนะเพราะในขณะน,นี้มีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายจะช่วยเหลือประชาชนแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่พูดขึ้นล่วงหน้านะกองกําลังที่ว่านี้ใช่กองกําลัง ไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้แต่เราต้องมาไล่เรียงดูสถานการณ์ดูเรื่องราวดูเหตุการณ์ม,มันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่ต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องของการเตรียมการเอาไว้หรือไม่ในการเกิดเหตุที่ทําให้เกิดการยิงกันที่สี่แยกคอกวัวในคืนวันที่สิบเมษายน 2 5 5 3ครับจนทำให้พลเอกร่มเกล้าทัวธรรมเสียชีวิตท,ท,ทั้งๆที่พลเอกร่มเกล้าทุวธรรมไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมหรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าครับแต่อยู่ที่เต็นท์บัญชาการม,ม,มีการยิง M79 และวุธสงครามเข้าไปในเต็นท์บัญชาการเป็นเจตนาฆ่าอย่างเห็นได้ชัด ัระบุพิกัดมันเป็นการยิงอย่างระบุพิกัดถูกต้องมันไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมและประทะกันไม่ใช่ไอ้นี่ข้อที่หนึ่งมันเห็นได้ชัดเจนว่ามีการวางแผนมีการตรเตรียมมีการเตรียมการข้อบูลของสัมข่าทีนิวเรียงลาดับชัดแต่มันต้องใช้เวลาเยอะเราสรุปกันพอให้เห็นครสองย้อนรอยมาดูว่าวันนั้นเนี่ยนะครับทหารยังไม่ได้มีแผนหลัก ในการที่จะเข้าเรียกว่าสลายการชุมนุมคือคือคนแสดงชุมนุมมาตั้งแต่วันที่14ี่มีนาถูกต้องนะครับก็เคลื่อนไหวนะครับไปเทเลือดอยู่ตามจุดต่างๆตามที่จํากันได้นะครับตอนนั้นสถานการณ์เหมือนจะฝ่อลงแล้วครับฝ่อลงนะครับจนชุใช้คกว่าอยู่ๆนะประมาณช่วงเที่ยงเที่ยเนี่ยืองวันที่สิเมษายน1ิบเมษานะครับคุณขวัญชัยเนี่ยก็ขนกําลังคนแสดงจํานวนหนึ่งนะไป เขาเรียกว่าทัพทายท,ายทหารที่กองทัพภาคที่หนะึ่งไปขย่าประตูไปโน่นไปนี่ไปทาไปและท้ายที่สุดเนี่ยทหารเขาก็ต้องมีการฉีดนะ้ํามีการสื่อสารอะไรก็ตามแต่นะออกมานะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยทหารก็ออกจากที่ตั้งครับแล้วก็พัวพันออกมานําไปสู่การประกาศโดยสชณัะน,น,นั้นว่าจะขอคืนพื้นที่การชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าลีราาถูกต้องครับผมก็ต้องเรียนนะครับณเวลานั้นเนี่ยคุณยุคนั่นเหมือนเสมือนหนึ่งว่า ทหารเนี่ยนะเสียท่าใครถ้าเคยดูหนังสมเด็จพระเอกวนมหาราชเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีกลยุทธ์ทางการศึกที่ทรงทับส่วนหน้าส่วนน้อยอไปล่อลวงข้าศึกขม่าให้ตีตามเข้ามาทำเสมือนหนึ่งถอยร่นเพื่อให้เข้ามาอยู่ในวงล้อมอ๋อมาติดกับดักนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้กระบวนการทาง การศึกใช้ทัพใหญ่ตีกระนาบทุกทิศทุกทางข้าศึกก็แตกพ่ายมันลอดซอ,อกจากถ้ำนี้วมัยวันนั้นมันคล้ายๆแบบนั้นะนะครับทหารก็ดําเนินการขยับเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าผู้ชุมนุมเริ่มในการที่จะแตกร่นไปเรื่อยๆเหมือนจะขอคืนพื้นที่ได้จนท้ายที่สุดห่วงเวลาที่สําคัญห่วงเวลาที่สําคัญปรากฏว่า ทหารเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่สังหารที่ถูกเตรียมเอาไว้ถูกเตรียมเอาไว้แน่นอนครับที่ผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับชัดดูจากภาพประกอบเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าทหารที่ไปเนี่ยเป็นลูกลูกหลานหลานฐานเกณฑ์ถือโลก่กับกระบองครับเวลากระชับพื้นที่เนี่ยเดินเข้าไปมีฐานบังคับบัญชาในระดับ สัญญาบัตรนะครับเดินบัญชาการกระหนาบข้างไปส่งเสริมไปนะครับหนุนไปไม่ใช่ส่งเสริม,มปรากฏว่าถึงเวลานะครับเอ็ม 79, เจ็ดสนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนปุ้มตุ้มใส่ลูกหล,กลานฐานเหล่านั้นครับวันนั้นยอดคนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยนะครับที่เจ็บหนักเนี่ยคือฐานนะครับมันมีสถิติการบาดเจ็บ ที่บันทึกไว้ครับคือตัวเลขคนเสียชีวิตเนี่ยยี่สิบหกครับรบ,บาดเจ็บเนี่ยแปดร้อยถูกแต่ส่วนใหญ่จะบาดเจ็บเล็กๆน้อยกันสําหรับผู้<ด>ชันนุแต่ทหารเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บหนักสาหัสเพราะโดนเอ็มเจ็ดสิบเก้าพร้อมๆกับที่ยิงใส่ลูกๆทหารผมย้ําลูกๆทหารนะเพราะเด็กเหล่านี้อายุน้อยกว่าลูกผมครับก็มีการยิงใส่เต็นท์บัญชารืมแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าพร้อมๆเลวลากันนั้น ได้มีการไปวางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกต้องครับแต่เดชบุญระเบิดทำงานหมดแต่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยไม่ล้มลงระเบิดนี่คือระเบิดซีโฟถูกต้องนะครับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมันจะมีขาอยู่สี่ด้านถูกต้องครับเอาระเบิดไปแปะไว้ตามภาพเนี่ยตามตภาพ,ภาพแล้วตั้งเวลาเอาไว้ตอนสามทุ่มถูกต้องครับซึ่งมันเหมือนกับตั้งใจไว้หมดเลย ว่าพอเกิดเหตุประทะปุ๊บระเบิดทํางานไฟจะดับและตอนนั้นจะโกลาหลอย่างนะก็จินตนาการสิครับว่าถ้าวันนั้นไฟดับทั้งกรุงเทพพื้นที่สังหารจะเป็นอย่างไรและถ้ามีประชาชนคนตายด้วยวุฒิสงครามใครคือจําเลยใครคือจําเลยก็ต้องเป็นกองทัพเป็นทาหารและรัฐบาลครับคือตอนนั้นอาจจะไม่เห็นภาพชายชุดดาเลยนะวูกครื่อยานใครจะไปถ่ายได้มืดขนาดนั้น,น,นถูกครับเดชบุญนะเสาไฟฟ้าขาบางขาเนี่ยหัก แต่บางขาไม่หักทําให้เสาไฟฟ้าไม่ล้มนะแน่นอนครับบ้านเมืองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุรพาหมากรรษัตริย์มีเทวดาประจําเมืองดูแลไว้ครับนี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่มีการเตรียมการเอาไว้เพื่อลากทหารเข้าสู่แดนสังหารตามที่คุณสุธิยานเรียกเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเปิดแผนกันอีก ว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีการใช้รถตู้ขับผ่านตรงไหนอย่างไรซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV เนี่ยนะครับบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวมาตามต่อนเบริหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ แล้วครับกลับเข้ามายังเบรกสุดท้ายนะครับยังคงชัดๆเน้นๆกันต่อนะครับสำหรับการย้อนเหตุการณ์ในช่วงค่ำคืนของวันที่10เมษายน2553นะครับว่ากองกำลังที่ถูกส่งเข้ามาแล้วก็มีการสังหารประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็มีการสังหารเจ้าหน้าที่ทหารนั้นมีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสุริยานกันต่อนะครับว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างผมใช้คําอย่างนี้นะครับกว่าเป็นการเตรียมการมาเป็นอย่างดี จริงหรือไม่นะครับคําว่าจริงหรือไม่เนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาใข่ครวญจากข้อมูลหลักฐานและวันเวลาที่เราได้นําเสนอไปนะครับ,รบเรื่องนี้ผมเรียนว่าไม่ใช่การฟื้นฝอยหาตะเข็บและไม่ใช่หยิบยกมาพูดเรื่องนี้แล้วจะปลองดองกันไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์จะต้องพิสูจน์ไม่นั้นจะเป็นรอยด่างของกองทัพ และรัฐบาลในขนาดนั้นมผมไม่ใช่โคศกของรัฐบาลไม่ใช่โคศกของกองทัพหรอกครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทําหน้าที่สื่ออยู่ก็ติดติดตามอย่างละเอียดจึงต้องมาแจกแจงและเรื่องนี้เนี่ยนะครับคนหนึ่งที่ผมเรียนเลยว่าจะลืมใช่ไม่ได้กับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงใชครับ,รบจะอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก่อนที่จะขึ้นพบตรอ,อาจจะมีการค้อนขอดว่าโชว์ผลงาน เพราะตอนนั้นแข่งกันอย่างรุนแรงเหลือเกินระหว่างพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์กับพลตำรวจเอกสมยศนะพลตำรวจเอกสมยศจับชายชุดดาตอนจับนี่เป็นรองพบตรอยู่นะถูกครับตอนจับเนี่ยจับปี57าเจ็ดนะจับได้เนี่ยหลังจากเกิดการรัฐประหารคอสชเข้ามาดูแลประเทศแล้วนะก่อนหน้านี้ถามว่าทําไมจับไม่ได้มันก็ มีเหตุผลของมันแหละครับว่าทําไมจับไม่ได้ตั้งแต่ปี 53, าสามห้าสีห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าปีนะครับแต่เพราะจับได้ในวันนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงเดินมาจนถึงข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าชายสองคนนี้อาวุธสงครามเข้าไปในพื้นที่จริงรนะครับดังนั้นเนี่ยต้องย้อนรอยถอยกลับมาดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนการเตรียมการจริงหรือไม่ครับ การยิงกระดำนณ่วงเวลานั้นกับการไประเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ตรงไหน,นอยู่ที่ข้อเรียกร้องในตอนนั้นต้องการให้รัฐบาลยุบสภาชัดเจนนะไม่ใช่ลาออกนะต้องการให้ยุบสภาถ้าเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแล้วไฟดับมืดไม่มีหลักฐานบันทึกไว้เนี่ย ผู้ต้องรับผิดชอบคือใครก็ตองรัฐบาลและกองทัพแน่นอนครับคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่ประกาศตัวเป็นนักประชาธิปไตยเสมอมาครับต้องเลือกข้างในการที่จะยุบสภาค่อนข้างชัดแน่คือขนาดไฟไม่ดับตอนนั้นก็เสียศูนหนักเลยนะครับคุณอภิสิทผมเรียนได้นะครับข่าวสารภายในเนี่ยมีการเตรียมการจะยุบสภา,าจ,ร <S <S จริงเกือบจ,จะสําเร็จแล้วนะครับ เพียงจะมีนายฐานชั้นผู้ใหญ่บางคนนะครับและผู้ใหญ่ในรัฐบาลบางคนเห็นว่ายุบไม่ได้เพราะเป็นแผนในการดําเนินการเป็นแผนในการปฏิบัติการและมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายนะครับ <S <S 2> <S 2> มิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตราบาปทั้งหลายเนี่ยมันก็จะอยู่กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ โอกาสวันนี้จะไม่มีโอกาสพิสูจน์เพราะเลือกตั้งจะพิสูจน์ได้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งจะชนะแน่นอนในสถานการณ์ขนาดนั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับไอ้นั่นเราพูดถึงเรื่องภาพรวมภาพใหญ่ว่ามันสร้างพื้นที่สังหารขึ้นมามันไปเตรียมการในการที่จะระเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงให้ไฟดับทั้งเมืองแต่มันมีปรากฏหลักฐานในรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับหลักฐานในรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยนะครับก้อยรถตู้คันดังกล่าวไอ้คนที่ถูก จับแล้วก็ไปตะโกนด่าเย่ะเย้ยทหารเย่ะเย้อยตำรวจจนเขามาเป็นพยานแล้วก็ถูกพิพากษาจำคุกเนี่ยแหละครับ,<อ>บตามสารชั้นต้นนะครับจริงๆมีสองสารแต่ว่าเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่ารายละเอียดทั้งหลายเนี่ยนะครับมันชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดเจนเพราะก่อนหน้านั้นมันจะมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ของคนที่อ้างตัวว่าเป็นเสด็จ นะครับเหมือนกับบ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรถตู้ก็วิ่งเข้ามาหลักฐานเป็นยังไงคุณยุคนคือเป็นอย่างี้ครับคุณผู้ชมครับในคำพิภาคษาของสารระบุเอาไว้ชัดนะครับว่าผู้ต้องหามีเจ็คนนะครับมีสองคนที่ยังคงหลบหนีอยู่ตัวละครสำคัญเนี่ยก็คือไก่รถตู้หรือว่าธนเดชเอกอภิวัตที่ต้องเรียกว่าไก่รถตู้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ย เป็นเจ้าของรถตู้คันหนึ่งนะครับตามภาพคือคันสีขาวนะครับและมีหลักฐานปรากฏเอาไว้ชัดเจนว่ารถตู้คันดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งขับโดยนายธนเดชเอกอภิวัตรเนี่ยได้มีการขนลำเลียงกองกำลังชุดดำเนี่ยนะครับไปที่ พื้นที่สังหารก็คือบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกล้องวงจรปิดเนี่ยที่บริเวณแยกสี่กั๊กเนี่ยนะครับระบุเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ารถเนี่ยขับเข้ามาตอน20นาฬิกาสนาทีของวันที่10เมษายน2553และก็ขับกลับออกมาเนี่ยในเวลา21นาฬิกา1นาทีและภาพในพื้นที่การชุมนุมก็มีการบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามีกองกําลังชุดดาจํานวนหนึ่งพร้อมอาวุธสงครามครบมือเนี่ยลงมาจากรถตู้ณจุดปฏิบัติการด้วยคุณสุธิยาน ณเวลาที่รถตู้ออกคือเวลาที่ระเบิดไม่ประสบความสำเร็จสามทุ่มระเบิดสามทุ่มระเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงครับไม่เพียงเท่านั้นคุณยุคนนะมันยังมีหลักฐานต่อไปนะครับ,รบว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับและแม้กระบวนการยุติธรรมจะพิสูจน์ไม่ได้เนะี่ยวันนี้เนี่ยนายท่านนัเดชเนี่ยหนีหายสาบสูญไปเลยนะครับ ไม่รู้ว่าหายสาบสูญไปไหนแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ที่เป็นคําถามมาถึงทุกวันนี้เหมือนกันก็คือว่าหลังจากที่ก่อเหตุอะไรกันมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยห้าบแม่ของนายธนเดชเนี่ยเสียชีวิตรปรากฏว่าในงานศพเนี่ยนะครับมีพวงหรีด นะครับของมาดากันนาคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นนายชินวัตรหาบุญพาศนายจรรนดิตถาพิชัยนายพายัพปันเกตนายขวัญชัยไพรพนาพันตารวจโทไวยพ์อภรัฐและนายจักรพุเป็นแขเนี่ยส่งไปร่วมแสดงความเสียใจด้วยย้ํานะฮะนายจักรพุเป็นแขเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับหนีคดีอยู่ต่างประเทศนะส่งรีดมาคําอธิบายง่ายๆครับท่านผู้ชมครับก็คือนายธนเดชซึ่งเป็นคนขับรถตู้เนี่ย ซึ่งไม่น่าจะเป็นคนสําคัญถ้าเป็นแค่คนเสื้อแดงมาชุมนุมธรรมดาเนี่ยนะครับถามว่าระด,ดับแกนนําจะต้องส่งรีดไปเคารพศพแม่ของนายธนเดชหรือนายจัก,กรภพเพนแขซึ่งหลบหนีออกไปตั้งแต่เมษา 52, 52. นะครับ1ปีแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์รู้จักกับนายธนเดชมาก่อนล่วงหน้าแล้ว นายธนเดชจึงเป็นบุคคลสําคัญในการขับรถตู้เข้ามาครั้งนี้นะครับความสําคัญของนายธนเดชอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์หรือรับทราบได้แต่สิ่งที่พิสูจน์และชัดเจนได้นายธนเดชมีความสัมพันธ์อย่างดีกับแกนนําทั้งหลายดังนั้นเมื่อนายธนเดชนะครับมาเป็นหัวหอกในการปฏิบัติการ ขนรถตู้ขนชายชุดดำขนอาวุธสงครามเข้ามาในที่ชุมนุมส่วนจะก่อเหตุไม่ก่อเหตุหรือไม่ไม่มีใครรู้รแต่มันก็มีคนชุดดำที่ปรากฏภาพในคลิปยิง m 7็ส่ลูกใส่ลูกๆทหารัรบเด็กๆที่ถือโล่ถือกระบองเข้าไปจริงๆเนี่ย,ยดังนั้นเนี่ยมันจึงมีคำถามอยู่เสมอมาว่าแกนนำเหล่านี้เนี่ย รู้เรื่องที่นายธนเดชทำหรือไม่มมหรือนายธนเดชทำไปเองโดยพลัการครับนะครับแต่ทันี้ทั้งนั้นเนี่ยแกนำนปชก็ส่งทนายความมารับผิดชอบมาดูแลคดีให้อย่างใกล้ชิดก็เป็นคำถามอีกนะครับแกนำนปชก็อาจจะตอบได้นะครับก็เหมือนอย่างที่กปปสคุณทุกคนผู้ชุมนุมโดนคดีกปปสก็ ส่งทนายเขาไปส่งทนายเขาไปดูแลแต่เผอิญคดีนี้มันเป็นคดีร้ายแรงรนะครับก็เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัยถ้ากระบวนการยุติธรรมขั้นต้นได้เดินเรื่องไปเป็นเรื่องที่ประชาชนผู้ชมคนไทยทั้งหลายจะต้องคิดแล้วก็ไตรตรองรว่าด้วยเหตุผลนี้แหละครับคือเหตุผลหลักที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจะนิรโทษกรรมไม่ได้ ครับนะครับเพราะกระบวนการการค้นหาข้อเท็จจริงทางกระบวนการยุติธรรมของศาลเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านที่ไม่เคยขึ้นศาลก็ไม่เป็นไรผมตอนนี้เนี่ยนะครับก็ขึ้นศาลเป็นว่าเล่นนะครับจะมีฝ่ายโจท์ฝ่ายจำเลยนะครับคดีเป็นอาญาแผ่นดินแน่นอนครับอายการเป็นโจททนายจำเลยเขาก็จะมานำเสนอหลักฐานพยานของตัวเอง หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนาเสนอพยานหลักฐานกันแล้วทนายของทั้งสองฝ่ายยังคัดซักค้านฝ่ายตรงข้าม,มและหากฝ่ายตัวเองตอบคําถามที่ตกหลน่นก็สามารถมาถามนําให้ตอบได้เพื่อให้สารบันทึกไว้คดีในประเทศเรากระบวนการสารยุติธรรมประเทศเราเขาเรียกว่าอยู่ในระบบกล่าวหานะครับเพราะนั้นจําเลยจึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น ถ้ามีคำเคลือบแคลงสงสัยก็จะยกฟ้องคําพิพากษาที่ออกมาจึงมีกระบวนการของคําพิพากษาคําอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยนะครับการปรองดองจะต้องอยู่บนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการปรองดองไม่ใช่หมายความว่ากแกล้งลืมแกล้งแกล้งให้สาการมันหายไป การทําความจริงให้ปรากฏเท่านั้นมันถึงเอาความจริงมาพูดกันแล้วช่วยกันคลี่คลายหากทุกฝ่ายมีความมั่นใจมีความตั้งใจมีความจริงใจในการที่นําพาบ้านเมืองนะไปสู่กระบวนการที่สงบเรียบร้อยคําว่าสงบเรียบร้อยนะีคือการมีวิถีชีวิตปกติของประชาชนคนไทยอ,อยู่ในวิถีการทมหากินแบบปกตินี่จึงเป็นเรื่องที่ควรจะทำนักการเมืองทั้งหลายเข้ามาแย่งชิงอำนาจมาเลือกตั้งกัน หน้าที่หลักในอย่างแท้จริงในการเข้ามาช่วงชิงอำนาจรัฐาธิปัตย์หลักการก็คือต้องการนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสุขของประชาชนไม่ใช่การทุจริตคอร์รัปชันหรือการแสวงหาอำนาจให้กับตัวเองเพราะถ้าเรากลับมาดูสถานการณ์ความเป็นจริงนะครับณนะถึงเวลานี้นะครับแน่นอนครับเราต้องช่วยกันผลักดันช่วยกันส่งเสริมม่กัดให้เกิดการปลองดอง ภายใต้ข้อแท้จริงก็คือทุกฝ่ายต้องช่วยกันยื่นข้อเสนอข้อเสนอไหนที่พอจะทํากันไปได้นะครับก็ตรงกันก็เอามาทําเสียอันไหนยังขัดแยง้งอันไหนยังไม่ตรงกันพักเอาไว้ก่อนแล้วค่อยทําไปส่วนความจริงก็หาไปคนที่ทําความผิดอาญาไม่มีใครที่มีเหตุผลในการที่จะหลบเลี่ยงกฎหมาย เว้นแต่เหมือนตามที่พลเอกประยุทธ์ว่าว่ากระบวนการของบนการยุติธรรมเดินไปแล้วรับโทษไปแล้วสํานึกผิดแล้วไอ้นั่นก็ไปสู่กระบวนการผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการปรองดองของรัฐบาลและคอสชอนะครับจะเกิดผลขอให้การเริ่มต้นเดินให้ถูกทางครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับก็ชัดเจนนะครับปรองดองต้องไม่นิรโทษกรรมเพราะนิรโทษกรรมจะขัดขวางการค้นหาความจริง ครับังนั้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่เขาต้องการนิรโทษกรรมเขาก็ไม่อยากให้ความจริงปรากฏก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงที่จะว่ากันไปนะครับ mm hmm. สังคมเดี๋ยวนี้ฉลาดมีข้อมูลการสืบค้นหาข้อมูลมันติดตามได้ง่ายใครที่พูดไม่จริงนะครับ mm hmm. แน่นอนครับจะถูกสังคม mm hmm. พิพากษา อะไะครับคุณผู้ชมครับชัดเจนนะครับหัวข้อของเราวันนี้จำคุกชายชุดดำเหตุผลปรองดองแต่ต้องไม่นิรโทษกรรมนั่นคือคำตอบวันนี้ต้องกราบขอพระคุณคุณสุธิยาเป็นอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีครับลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แหละครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ